พบสิวลึงและปฏิมากรรมของพระอุมาเทวีในบริเวณปราสาทก็เป็นข้อยืนยันได้แล้วว่านี่เป็นของลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะแต่ก็ต้องไม่ทิ้งประเด็นที่ว่าภาพสลักสนใจในทับหลังหน้าบันที่ปรากฏในปราสาทเป็นตำนานของพระกฤษณะผู้เป็นอวตารของพระวิษณุเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งลักษณะปราสาทที่มีน้ำมีองค์ประกอบสำคัญซึ่งเป็นลักษณะของลัทธิไวษณุนิกายที่สื่อความหมายถึงการจำลองเกษียรสมุทรที่ประทับของพระวิษณุแต่บัดนี้ข้าดีไซน์จะพาท่านทั้งหลายไปหาคำตอบที่จะเป็นดั่งกุญแจไขด้วยตัวท่านเองเพื่อหนีราชภัย
อ้าวว่ายังไงล่ะกันฮะเอานุ่มเนยเหล่านี้มาทำอะไรกันหรือจ๊ะก็เอามาทำพิธีบวงสรวงต่อองค์สักการะเทวราชเพื่อให้ท่านโดนบันดาลความอุดมสมบูรณ์ในเมืองเราในกันฮะทำไมต้องบวงสรวงบูชาองค์สักการะยายไม่บูชาโคในเมื่อนมเนยนี้เราได้มาจากโคยายไม่บูชาหญ้าในเมื่อโคนั้นกินหญ้าเป็นอาหารแล้วยายจึงไม่บูชาภูเขาโควัฒนะนี้ที่ให้กำเนิดหญ้าและมอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาวเราโอ้กันหาเจ้ากล่าวได้กินใจข้านะเออจริงด้วยเราชาวไร่ชาวนาดำรงอยู่ได้ด้วยดินฟ้าป่าน้ำและเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่เราควรภาคภูมิในความยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรามิใช่ยกย่องเทพเจ้าที่มองไม่เห็นตัวตนนับแต่นี้ไปขอให้พวกเราชาวพื้นทวนะเลิกทำการบวงสรวงแก่องค์สักกะเทวราชแต่ให้หันมาบำรุงรักษาธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเราให้อยู่สถาวรเทอญสาธุWe'll be right back.
สียงของนาคจนนาคกาลยาไม่อาจทำความบอกช้ำได้ยอมแล้วข้ายอมแพ้แก่ท่านแล้วองค์ศรีกฤษณาวีระบุรุษของเราดูก่อนท่านผู้เมตตาท่านเป็นใครข้าคือนางนาคกัญญาภรรยาของนาคกาลียะสามีของข้าได้หลงผิดคิดชั่วไปบัดนี้ได้รับบทเรียนแล้วข้าแต่ท่านผู้มีมหิทธิฤทธิ์โปรดไว้ชีวิตสามีข้าด้วยเถิดที่ข้าทำไปหาใช่อยากสังหารสามีท่านไม่แต่เพื่อปกป้องพี่น้องโคบานและชาวนาไร่ผู้ยากเขาเหล่านี้ถูกดูแคลนว่าเป็นผู้มีวรรณะต่ำต้อยแต่งานที่พวกเขาทำนั้นสูงด้วยเกียรติเพราะต้องเลี้ยงปากท้องคนไปทั่วชมพูทวีปแหล่งน้ำคือสิ่งสำคัญของการกสิกรรมและปศุสัตว์ข้าจะต้องพิทักษ์ไว้ขอให้นับแต่นี้ไปเหล่านาคทั้งหลายอย่าได้ทำการใดที่จะเป็นการทำร้ายรบกวนเหล่าสหายของข้าอีกเลยข้าและสามีขอสาบานLoooooo